มาดามแป้งจัดให้ท่าเรือเปิดตัวสมพรยศทิติร่วมถิ่นแพทเลข2มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีเปิดตัวสมพรยศผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยและทิติทุมพรแบ็คขวาอนาคตไกลมาเสริมความแข็งแกร่งอย่างเป็นทางการเพื่อสู้ศึกรีโวไทยลีกฤดูกาล 2022-23 ช่วงเลข2ก่อนหน้านี้สิงเจ้าท่ายืมตัวปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์และวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ2แนวรุกจากบีจีปทุมธานีมาร่วมทัพแล้ว2รายกระทั่งล่าสุดได้ทั้งสมพรยศและทิติทุมพรเข้ามาเพิ่มเติมโดยมาดามแป้งประธานสโมสรกล่าวว่าที่ผ่านมาแม้ว่าแป้งจะมีภารกิจกับทีมชาติไทยแต่ในฐานะประธานสโมสรก็ยังให้ความสำคัญกับทีมการท่าเรืออยู่ตลอดเรารู้ว่าการแข่งขันในช่วงเลข2จะยากและเข้มข้นมากขึ้นเพราะหลายทีมขยับเสริมทัพกันเต็มที่ทั้งกลุ่มหัวตารางและท้ายตารางดังนั้นเราที่ยังหวังขึ้นไปจบหัวตารางรวมถึงฟุตบอลถ้วย FA ครับก็ต้องพยายามปรับปรุงทีมให้ดีที่สุดเช่นกันการได้ผู้เล่น2คนนี้เข้ามาแป้งเชื่อว่าจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะเกมรับในรายของต้นสมพรยศกำลังอยู่ในช่วงอายุและฟอร์มการเล่นที่ดีเป็นผู้รักษาประตูที่มีสถิติเซฟสูงสุดอันดับหนึ่งในช่วงเลขแรกเช่นเดียวกับทิติทุมพรที่อายุเพียง24ปีถือเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและเซนเตอร์ฮาฟในระบบกองหลัง3คนเชื่อว่าทั้งคู่จะเข้ามาเป็นอีก2ตัวเลือกที่ดีให้กับทีมที่สังฆารจะทำให้การแข่งขันในทีมสูงขึ้นด้วยสังอาหรับสมพรยศปัจจุบันอายุ29ปีย้ายมาจากเมืองทองยูไนเต็ดหลังหมดสัญญาโดยในช่วงเลขแรกเป็นผู้รักษาประตูที่มีสถิติการเซฟสูงสุดในรีโวไทยลีก55ครั้งและยังเคยค้าแข้งให้กับหลายทีมทั้งโปลิสเทโรพัทยายูไนเต็ดและพีทีประจวบ FC รวมถึงยังเคยติดทีมชาติไทยทั้งชุด U19 U23 และชุดใหญ่ในยุคของอากิระนิชิโนะขณะที่ทิติทุมพรปัจจุบันอายุ24ปีเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและกองหลังโดยแจ้งเกิดกับนครราชสีมา FC ก่อนย้ายมาอยู่กับลำพูนวอริเออร์ในช่วงเลขแรกที่ผ่านมามีสถิติลงเล่น14นัดรวมทุกรายการทำไป1แอสซิสต์กระทั่งล่าสุดตัดสินใจย้ายมาอยู่กับการท่าเรือ FC รวมถึงยังเคยติดทีมชาติไทย U23 ด้วยทั้งนี้การท่าเรือ FC เตรียมประเดิมเลข2ด้วยการเปิดบ้านพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกรีโวไทยลีกวันอาทิตย์ที่วันที่22มกราคม2566เวลา 17:30 นที่แพทสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง AIS Playโบแวนด้าทำบุญ7ปีปอทฤษฎีน้องมะลิเผยของขวัญให้พ่อลั่นห้ามแม่มีแฟนโบแวนด้าทำบุญครบรอบ7ปีการจากไปของปอทฤษฎีสหวงศ์พระเอกชื่อดังขวัญใจคนไทยซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่18มกราคม2559ล่าสุดวันที่18มกราคม2566ภรรยาโบแวนด้าและลูกสาวน้องมะลิเด็กหญิงภาขวัญสหวงศ์ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่บ้านพักส่วนตัวย่านลาดพร้าวเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้เนื่องจากติดภารกิจช่วงบ่ายจึงไม่สามารถเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับทางครอบครัวสามีได้โบแวนด้าทำบุญหลังจากเสร็จพิธีโบแวนด้าและน้องมะลิได้ให้สัมภาษณ์กับทาง
ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงการทำบุญในปีนี้รวมถึงความตั้งใจที่น้องมะลิอยากทำให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อปอที่จะมาถึงในวันที่23มกราคมนี้โบเหมือนเดิมคือทำบุญให้คุณพ่อซึ่งปีนี้เข้าปีที่7แล้วแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ทำที่บุรีรัมย์เพราะติดภารกิจคุยกับคุณปู่คุณย่าว่าแยกย้ายกันทำก่อนคุณปู่คุณย่าก็ทำบุญที่บุรีรัมย์ปีนี้มีอะไรแตกต่างกว่าทุกปีไหมคะหันไปถามน้องมะลิมะลิแตกต่างเพราะหนูโตขึ้นเยอะแบบว่าพระหลวงพ่อเขาก็มีความสุขหนูก็มีความสุขพ่อก็มีความสุขอยู่บนสวรรค์ด้วยค่ะโบพูดง่ายๆส่งความสุขให้คุณพ่อค่ะโบแวนด้าทำบุญมะลิได้คุยอะไรกับคุณพ่อเดินดูรูปพ่อตลอดเลยมะลิหนูเดินไปดูรูปพ่อเพราะว่าถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อนั่งยิ้มอยู่ไหมยังมีความสุขกับพวกเราอยู่ไหมประมาณนี้ค่ะปีนี้อยากทำอะไรให้พ่อเป็นพิเศษมะลิหนูอยากให้พ่อมีความสุขบนสวรรค์เฮฮาบนสวรรค์ด้วยนะคะมีแฟนเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ได้ไหมโบถามมะลิมะลิไม่ได้แม่ก็อย่าไปมีคนอื่นนะแม่ชอบไปมีกงยูลิมินโฮเต็มเลยย่างของหนูด้วยดูซีรีส์ก็บอกว่าแม่อยากเป็นแฟนกับกงยูแม่โบอธิบายว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงลูกหัวเราะเห็นวันนี้มะลิมีน้ำตาด้วยตอนทำบุญมะลิมีคดีใจและก็คิดถึงพ่อค่ะโบแวนด้าทำบุญโบเล่าต่อว่าปีนี้เฮฮามากถ้าได้เห็นในไอจีที่โบลงเพราะว่ามันเป็นมุมที่เราชอบมันดูไร้เดียงสาดีแต่ภาพในไอจีกับภาพความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันเลยหัวเราะปีนี้มีภาพที่เราถ่ายกันไว้ดูเล่นๆจิ้มปากจิ้มจมูกพ่อบ้างมีแต่รอยยิ้มแล้วนะคะครอบครัวสหวงศ์ความโศกเศร้าเราไม่ได้มีมานานแล้วเรามีแค่ความคิดถึงและรอยยิ้มแล้วมะลิแล้ววันที่23ก็เป็นวันเกิดของคุณปอทฤษฎีนะคะมีเตรียมของขวัญอะไรไว้ให้คุณพ่อบ้างมะลิขอให้คุณพ่ออย่ามีผู้หญิงบนสวรรค์นะคะแต่แม่มีได้ใช่ไหมค่ะแม่โบถามมะลิปบทันทีว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าพ่อแม่มีคนอื่นหนูกับพี่โต้ก็จะไม่มีคนอยู่ด้วยประมาณนี้ครับแล้วถ้าพ่อกับแม่เลิกกันพ่อไปมีผู้หญิงคนอื่นเขาอาจจะใจร้ายก็ได้เลยไม่อยากให้เขาไปมีแฟนคนอื่นโบชี้แจงว่าหลังจากนี้ถ้าโบแวนด้าไปมีแฟนจะมีแต่ดราม่าเกิดขึ้นแน่นอนถ้าคลิปนี้ออกไปหัวเราะจะเป็นความผิดพลาดและพลั้งพลาดมหันเลยนั้นเราก็ห้ามมีแฟนกันมะลิก็ห้ามมีแฟนมะลิตอบทันทีว่าโอเคแน่ค่ะโบแวนด้าทำบุญวันนี้อยากให้มะลิพูดถึงคุณพ่อถ้าคุณพ่อฟังอยู่บนสวรรค์มะลิขอให้พ่อมีความสุขบนสวรรค์ขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงบนสวรรค์ด้วยนะคะแม่โบปีนี้เขาบอกว่าเขาจะมอบของขวัญให้คุณพ่อจะเต้นให้จริงจังจะเป็นปีที่จริงจังของมะลินะคะก็ดูพัฒนาการของมะลิไปเรื่อยๆแล้วกันในเรื่องของความชอบของเขาล่าสุดหลายคนเห็นคลิปที่แม่โบลงมะลิเต้นแข็งแรงมากๆนี่คือจริงจังมากๆเลยใช่ไหมมะลิใช่ค่ะเป้าหมายของความจริงจังยังไงบ้างเพราะว่าหนูอยากเป็น TPOP ค่ะไม่ใช่เคป๊อปแต่เป็น TPOP เพราะว่าเพลงของ TPOP จะเพราะดีค่ะและก็ชอบท่าเต้นของ TPOP ด้วยค่ะมีวงไหนเป็นไอดอลบ้างมีวง 4EV อีกค่ะแต่ว่าหนูก็ยังชอบพี่ลิซ่าอยู่นะคะแม่โบแซกไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตจองบัตรไม่ทันแล้วแม่ก็บอกว่าไม่เอาเดี๋ยวโดนคนเหยียบแม่โบคนเยอะมากแล้วเรื่องของเรื่องคือจองบัตรไม่ทันก็เลยไม่รู้จะบอกเขาว่ายังไงแต่คนเยอะจริงๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลิซ่าก็มาอีกเดี๋ยวหนูก็โตแล้วหนูก็ไปดูคนเดียวได้แล้วแม่โบก็ยืนยันว่าถ้าลูกไปทางไหนก็พร้อมสนับสนุน
แม่โบก็เดี๋ยวต้องดูว่าปีนี้สิ่งที่เขาอยากจะทำให้พ่อเขาก็คือเต้นให้สุดๆไปเลยก็จะบอกทางครูอูว่าถ้าปีนี้จะเป็นปีที่จะฝึกให้เขาเข้มแข็งเหมือนอยากให้ครูเขาฝึกฟอร์มทีมแล้วไปแข่งตามรายการต่างๆรายการเล็กรายการใหญ่คือต้องผ่านให้หมดเหมือนอยากให้เขาสัมผัสคำว่าแพ้เพราะกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จในตัวเขามันจะต้องเรียนรู้พอแพ้แล้วจะได้รู้สึกว่าจะต้องพัฒนาขึ้นอีกทุกวันนี้หลายคนชมว่าน้องเก่งนะแต่น้องต้องพัฒนาอีกเยอะจริงๆมะลิสู้ไหมคะมะลิสู้สิคะThank you.